ขบวนรถที่กำลังนำขบวนเข้าสู่สถานีนครปฐมขบวนต่อไปนี้นะครับจะเป็นขบวนรถด่วนขบวนที่84นะครับต้นทางสถานีตรังนะครับปลายทางสถานีกรุงเทพเดี๋ยวจะเข้ามาที่สถานีนครปฐมนะครับขบวนรถกำลังผ่านจุดตัดสวนตะไคร้นะครับสำหรับหัวรถจักรที่ทำขบวนในวันนี้นะครับเป็นอัลสตอมนะครับรุ่น ALS นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นหมายเลขอะไรนะครับเป็น Alstom เครื่องยนต์ MTU นะครับคาสีน้ำเงินนะครับหมายเลข4136ครับเข้าสู่สถานีนครปฐมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขบวนรถด่วนขบวนที่84นะครับต้นทางสถานีตรังปลายทางสถานีกรุงเทพครับวันนี้ทำขบวนมาโดยรถจักร Alstom รุ่น ALS หมายเลข4136เครื่องยนต์ MTU ครับเข้าไปจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ